สวัสดีค่ะกำไรในฟรีแลนซ์มื้อนี้ค่ะสิพาพี่พาน้องมันย่างเหรียญค่ะย่างออกกำลังกายเบิ่งสิให้เบิ่งใบไม้เริ่มเลี้ยงแล้วค่ะค่ะค่ะไม่แน่ไปลูกเขียวไปเหรียญเราไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะมื้อเนี้ยเรามีไอ้น้อยนึงก็เลยบ่ให้เราไปค่ะนะคะเบิ่งบรรยากาศรอบๆอากาศก็เริ่มหนาวแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะไปแม่นี่อากาศก็เริ่มหนาวเลยด้วยค่ะพี่น้องเริ่มใส่เสียแขนยาวใส่หมวกใส่ถุงมือแล้วค่ะเห็นปะค่ะงามงามเลยค่ะสาวก้อยก็ยังไม่ทันได้ไปเฮ็ดงานนะคะเพราะว่าอันลาป่วยค่ะโมให้หยุดเดือนนึงก็เลยพาลูกมาย่างออกกำลังกายค่ะพี่น้องอันนี้คือเป็นสวนสาธารณะนะคะงามปะค่ะพี่น้องค่ะไปเลยไปเล่นพาเรามาเล่นของเล่นค่ะพี่น้องจะมีของเล่นให้เล่นนี่แหละค่ะถ้าเราไม่ได้ไปโรงเรียนสาวก้อยก็จะพาเรามาย่างเล่นค่ะชมดอกไม้สวยๆค่ะพี่น้องน่ารักนะคะจีบดอกมาจีบมาจอบอยู่ค่ะค่ะค่ะเล่นเลยเล่นเลยลูกเล่นเลยค่ะอุ้ยย้อนเสียงแล้วก็อยากให้เบิ่งใกล้ๆนะคะพี่น้องงามงามค่ะต้นบ่ได้ใหญ่เลยนะคะพี่น้องต้นนี้น้อยค่ะค่ะสวยๆแล้วค่ะพี่น้องทางพุ่นใบไม้เริ่มเปลี่ยนแนวแล้วเด้อค่ะอยู่ค่ะมีสวนให้เล่นหลายเติบอยู่ค่ะขึ้นไปเลยค่ะโอ้ยมีรถด้วยใช่ไหมไปขึ้นไปเลยรถเพิ่นมีเฮ็ดสวนนะคะไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นแล้วก็สิตะลูดลงมาทางพุ่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวสาวไก่สิพาย่างออกเบิ่งหลายๆหม่องค่ะมื้อเนี่ยถ้าลูกสาวสาวไก่อันขยันย่างนะคะเพราะว่าสิพาเรายังออกกําลังกายอยู่แต่ในบ้านหลายก็บ่ไหวเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนะคะเนาะก็โดนๆพาลูกออกมาย่างๆทุกมือกับได้หรอค่ะพี่น้องมะนาวสาวไก่บ่สู่ปานใดค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งบรรยากาศอันนั้นก็เป็นหม่องให้เด็กน้อยเล่นให้เด็กน้อยปีนไปเบิดเลยเด้อค่ะนะคะเพิ่นเฮ็ดดีๆค่ะพี่น้องก็สิมีหม่องให้เด็กน้อยเล่นไม่จ้องไม่แจ้งไปเด้อค่ะแต่ว่าก็สนุกแหละค่ะพี่น้องเห็นบ่นะไปค่ะไปเล่นตรงไหนเบิ่งค่ะเบิ่งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีเลยเด้อค่ะพี่น้องป่ะงามๆเลยค่ะไปเลยทำยังไงมันนะคะบรรยากาศดีป่ะคะพี่น้องงามงามค่ะบรรยากาศสวยมากมาค่ะสาวกระแสเบื้องบรรยากาศค่ะงามงามค่ะพี่น้องสวยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ใบไม้บ่ทันเปลี่ยนสีบ่ทุกต้นนะคะเป็นบางชนิดเท่านั้นที่เปลี่ยนสีนะคะเห็นไหมคะนะคะกำลังเริ่มแล้วค่ะพี่น้องกำลังเริ่มเปลี่ยนสีค่ะงามแล้วค่ะเนาะบรรยากาศกำลังดีค่ะอยู่นี่ถ้าเด็กน้อยมีอาการแบบว่าบ่ค่อยสบายค่ะพี่น้องกับพาลูกมาเรียนค่ะมันก็บ่มีคนดอกพี่น้องบ่มีค่ะว่าเด็กน้อยส่วนหลายเขาก็ไปโรงเรียนเบิดเนาะค่ะเนาะเขาพาลูกออกมาเรียนค่ะมันก็สิมีหม่องให้เรียนให้ย่างเป็นสวนแบบนี้แล้วค่ะช่วงเช้าๆฝรั่งก็บ่ค่อยออกมาย่างดอกเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเราก็สิพาไปเบิ่งหมากอีหยังก็บ่รู้เนี่ยคือประกอบบ้านเฮาเทว่าพี่น้องสาวไก่บ่รู้เด้อค่ะมันคือหมากอีหยังเนี่ยค่ะคือประกอบบ่ค่ะพี่น้องเด้อๆซุ้มให้เบิ่งเออต้นใต้เห็นบ่เนาะนี่เนาะมีแม่ค่ะดอกดอกพี่น้องเห็นมั้ยคือประกอบบ้านเฮาเนาะค่ะเนาะบ่ค่ะทั้งๆบ่ค่ะดอกดอกเดี๋ยวจะไปให้เบิ่งหน่อยต่ำๆนี่ค่ะ
ลูกดีจังค่ะพี่น้องค่ะคือหมากอย่างน้อเนี่ยเนาะนี่เพิ่นเอามาวางไว้ให้เบิ่งเดี๋ยวสาวไก่สิหยิบให้เบิ่งค่ะมันไม่ใช่แข็งแข็งนะคะพี่น้องแข็งแข็งเป็นคนค่ะเห็นปะตัวคือหมากอย่างบุ๋นเนี่ยแต่ว่ามันสวยงามดีค่ะสวยสวยเด้อสิพายางเบิ่งเนี่ยค่ะสาวไก่ใส่เบิ่งคือบักกอกบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยค่ะคือโดกโดกพี่น้องเอ้ยมึงงวยมันต้องเติงบ่ค่ะงามหนียังว่าค่ะพี่น้องบ่รู้มันงวยอีหยังบ่น่ะนี่เห็นแล้วค่ะงวยมันพี่น้องเนาะสูงคล้ายๆบักกอกเลยค่ะงามอ่ะค่ะค่ะมันเป็นเคี้ยได้น่ะพี่น้องแม่นอยู่ค่ะเป็นเคี้ยเหรอนั่นน่ะก็สิว่าแม่นต้นดอกค่ะพี่น้องน่ะเป็นเคี้ยแม่นอยู่ดอกค่ะเนี่ยเห็นบ่ใบบักยังงามเลยค่ะเห็นไหมค่ะเห็นป่ะสวยสวยพี่น้องใบยันไหมค่ะใบบักยังโอเคหนึ่งสองสามมันค่ะมาแม่กล้วยอีกมาเมื่อแม่ซื้อกล้วยบ้างอึบอุ้ยนะค่ะลิซ่าแม่เดินไปดูต้นอันนี้ก่อนนะไปดูต้นไม้ก่อนนะมันค่ะงามบ่ค่ะพี่น้องเป็นนะค่ะสวยๆต้นนั้นท่านกำลังเลี้ยงใบกำลังเริ่มเลี้ยงแล้วค่ะลงเลยลงเลยลงเลยลงได้อยู่หนูลงได้อยู่ไปดูต้นไม้แดงๆหน่อยไปสวยๆนะไปอุ้ยสะออนบรรยากาศนะคะพี่น้องงามค่ะเจริญหูเจริญตาดีค่ะงาม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 นะคะพุ่งสาวกายภาพไปเบื้องต้นนะคะพุ่งบรรยากาศพี่น้องงามบ่ค่ะเนี่ยค่ะต้นแดงๆค่ะใบแดงๆน้อยๆนะคะนี่สาวกายย่างยึดสวนสาธารณะด้วยค่ะอยู่เมืองนี้มันก็สิมีร้านอาหารร้านกาแฟเบิดเลยเด้อค่ะพี่น้องมึงค่ะพายังมาเบิ่งมันจัดสวนงามงามค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหญ้าเทียมเด้อค่ะนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหญ้าเทียมเด้อค่ะแล้วสิว่าสาวไก่ย่างลัดสนามหญ้าเพิ่นเป็นหญ้าเทียมเด้อค่ะเบิ่งค่ะพี่น้องอันนี้ต้นแท้เด้อค่ะมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะงามบ่ค่ะพี่น้องสวยๆเลยค่ะอันนี้คือต้นแท้เลยนะคะเนี่ยใบมันคือจังใบกระดาษบ้านเขาเนาะนะคะเนาะต้นดอกกระดาษเนี่ยค่ะเห็นป่ะนะคะโอ้งามพี่น้องเลยค่ะค่ะไปดูสิไปดูสิออโดต้าออโดต้าออโดต้าเราบอกให้ไปไปมาสั่นสาวไก่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหันออก